แฟนคลับกรี๊ดนะครับหลังเจอลิซ่าแวะร้านข้าวต้มดังหลังมาทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศไทยแฟนคลับดีใจหนักมากนะฮะหลังเจอน้องลิซ่าแวะร้านข้าวต้มดังนะฮะหลังมาทัวร์คอนเสิร์ตที่ไทยบอกดีใจมากไม่คิดว่าจะเจอขณะที่บางคนตะโกนให้กำลังใจนะครับจบลงไปแล้วนะฮะสำหรับทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศไทย Blackpink World Tour Born Pink Bangkok นะฮะของ4สาว Blackpink กรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้นะครับที่มีสมาชิกสุดสวยสุดน่ารักนะครับอย่างพี่จีซูน้องเจนนี่โรเซ่และน้องลิซ่านะครับที่สนามสุพัชราไสยที่จัดขึ้นกันเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะโดยล่าสุดนะครับก็มีรายงานว่าได้เกิดกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์อีกครั้งหลังจากที่มีผู้ใช้ TikTok รายนึงนะครับเจอน้องลิซ่าเดินออกมาจากร้านข้าวต้มดังแห่งหนึ่งพร้อมกับทีมงานโดยระบุข้อความว่าเมื่อคืนเจอน้องลิซ่าที่ร้านข้าวต้มเหลาๆดีใจมากไม่คิดว่าจะเจอน้องกรี๊ดมากบังเอิญมากินข้าวต้มร้านเดียวกับเต้าลิซฉันฟินแล้วนะจุดนี้ #blackpink world tour in bangkok #lisa_blackpink #lisa และ #lalisa โดยภายในคลิปนะฮะก็มีเสียงคนตะโกนว่าเป็นกำลังใจให้นะนะครับโดยคลิปดังกล่าวนะครับก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็มีคนเข้าไปดูกว่า1,700,000คนแล้วนะครับมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยมีทั้งฝ่ายที่ระบุว่าเจ้าของคลิปโชคดีมากนะฮะที่ได้เจอศิลปินในดวงใจปกติร้านนี้คนก็เยอะอยู่แล้วนะครับแต่หลังจากนี้จะเยอะขนาดไหนขณะที่บางส่วนก็เตือนว่ามีกฎห้ามถ่ายภาพศิลปินขอให้ทุกคนระวังด้วยนะครับทางพี่นิวก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับแต้มบุญสูงมากเลยที่ได้เจอน้องลิซและนี่ก็คือควันหลง Blackpink นะครับที่แอดนำมาฝากในคลิปนี้นะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐนะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ